อีกข้อหนึ่งที่เราหวังนี่ผมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมสนใจมากก็คือไทยรัฐเข้าลงการท่องเที่ยวเร่งดึงคนญี่ปุ่นมาเที่ยวประเทศไทยนะท่านผู้ชมฮะในส่วนททท.จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวญี่ปุ่น7รายออกแบบแพ็กเกจดึงคนญี่ปุ่นเข้ามาเที่ยวไทยไตรมาส 4ให้สอดรับกับช่วงที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศพอดีเพื่อจะปั้นปีนี้ให้ได้เป้าหมายของญี่ปุ่นเนี่ย 350,000 คนแล้วปีหน้าจะได้ลุกขึ้นไปถึงล้าน 1.25 ล้านคนนี่เราคงตั้งความหวังแต่ขนาดเดียวกันผมมีความหวั่นใจการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันต้องอาศัยคนไทยเที่ยวไทยด้วยใช่ไหม